อย่างนานก็ลงเชื้อเห็ดแล้วลงเชื้อเห็ดลงเองปีนี้ทำเองเลยครับลองวิธีของเราครับเพราะว่าไปซื้อเขามาครับ4ปีไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเม็ดสักดอกอยู่หนึ่งความสุขครับมาเนี่ยความสุขตื่นแต่เช้าเนี่ยต้องมานี่ก่อนเลยจะมีความสุขมากเข้ามาดูเนาะมันมีความร่มรื่นผลไม้เราปลูกเราก็มันจะเน้นพวกเคมีมากครับฝรั่งเราก็ได้กินเห็นไหมนี่ครับเราไม่ได้เน้นเคมีมากครับก็เน้นปุ๋ยหมักปุ๋ยใบไม้แหละมันก็โตประมาณนี้โอ้ในนี้ก็เลี้ยงปลาตะบึงปลาบึกมีปลาแต่ละเม็ดปล่อยไว้หลายวะพ่อก็ปล่อยเยอะอยู่นะปลาบึกนี่60ตัวแต่ว่ากินได้เยอะแล้วแหละครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาวันนี้นัดก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ที่สวนของคุณพ่อณรงค์พิกัดวันนี้นัดก็พามาอยู่ที่บ้านหัวนาคําตําบลบัวขาวอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวนัดจะพาไปรู้จักกับคุณพ่อณรงค์ว่าคุณพ่อณรงค์มีวิธีการทำหรือว่าแนวทางการวางแผนในการทำส่วนเกษตรแบบผสมผสานแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคุณพ่อณรงค์กันเลยครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพ่อณรงค์นะครับครับผมปีนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วครับคุณพ่อปีที่4ครับผมปีที่4แล้วเนาะครับเอาในแปลงของคุณพ่อนี่มีทั้งหมดจักไรพ่อแปลงทั้งหมดมีอยู่4ไร่แต่ว่าเราทำโคกหนองนานี่เอามาทำ1ไร่อืมเอาโครงการ1เอาที่มาที่ไปก่อนพ่อก่อนที่มาเป็นโคกหนองนางามๆวางแผนยังเป็นระบบระเบียบเงี้ยครับมันเป็นแนวได้จังได้มาก่อนพ่อที่บ้านนี่แต่ก่อนก็เป็นที่อันทำนานี่แหละครับเก็บนาแล้วก็พอดีทางอำเภอเพิ่นเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านไปเขาโครงการพอเราเขาโครงการปุ๊บเนาะเพิ่นก็มาขุดตามแบบแปดที่เฮาวางไว้ที่เฮาออกแบบเองนั่นแหละนะครับครับแล้วก็เฮาก็มาจัดการในการปลูกต้นไม้ต่างๆจุดประสงค์ก็คืออยากให้เป็นโคกหนองนานะครับเป็นป่าจะเน้นการปลูกป่าผมเป็นคนมักธรรมชาตินะครับกับสิบุญเองที่สวนอื่นๆอาจจะปลูกผลไม้หลายกว่าครับผมสิเน้นในการปลูกป่าปลูกต้นไม้เอาเมื่อก่อนพ่อมีอาชีพอะไรครับอาชีพตัวนี้ก็คือเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละครับอ๋ออาชีพเดิมแต่เก่าแต่เดิมก็คือมีเป็นผู้นำชุมชนครับเอาแล้วมันบ่ดีบ่พ่อคือได้มีแนวคิดอยากจะมาเฮ็ดเป็นโคกหนองนาคือช่วงที่ทางอำเภอให้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเขาร่วมโครงการนี้ชาวบ้านเขาก็มีความคิดว่าอาจจะเสียหน้าบ่อยากขุดบ่อยากเฮ็ดนะเขาก็เลยเป็นผู้นำแล้วก็เลยพอวิธีอยู่ก็เลยเอาให้เป็นตัวอย่างน้ำลองก่อนจะเป็นตัวอย่างเบิ่งเอาแล้วพอบ่ยั่นบ่บ่ครับอยากเพราะว่าใจมักอยู่บ่ใจมักทําอยากลองเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นกันอยากลองเจ็บก่อนเลยครับลองกับซื้อปลูกต้นไม้เลยยังมีชื่อครับต้นไม้4ปีครับครับเฮ็ดไปแล้วเป็นจังได๋พอประสบผลสําเร็จผลสําเร็จของมันก็คือมันได้ความลื่นแล้วทีนี้แต่เฮาอยากให้เป็นป่าเฮ็ดพร้อมครับเฮ็ดตัวนี้มันยังบ่ออกเนาะเฮาไปซื้อต้นไม้เข้ามานี่จักเขาลงเชื่อเฮาบ่ลงแต่บอกก็บอกว่าเขาลงครับลงอยู่1รอบว่าซั่นเฮาก็ลอง4ปีบ่ออกเฮ็ดยังไม่เห็นเฮ็ดเด้อครับปีนี้ก็เลยซื้อเฮ็ดน้ําตลาดเฮ็ดปลวกน้ําตลาดไม่เฮ็ดน้ําเชื่อเองเลยจะลองดูโอ้ลองมึงด้วยตัวเองน้ําหมักก็อยู่นั่นแหละน้ําหมักมีการพัฒนาต่อยอดของเราเองทําเองเลยทีนี้ครับลองเบิ่งนี่เฮ็ดไอ้จอมปลวกเทียมมันจอมปลวกเทียมจะรอดูปีหน้าอันนี้ก็คือการทําจอมปลวกเทียมจอมปลวกเทียมรอให้มันมากินอาหารเราที่เรานั่นแหละที่เราเห็นไว้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวปลวกเขาจะทิ้งเชื้อไว้ให้เราเป็นจากนั้นบอกว่ามันจะมีเชื้อเห็ดอยู่แล้วเห็ดที่ลงไปเป็นเชื้อเห็ดอยู่แล้วปลวกจะมากินแล้วก็มันจะนําไปที่เจ้าปลวกครับไปสะสมอาหารไว้เจ้าปลวกกันละครับถ้าอุณหภูมิมันได้มันก็สิเป็นเชื้อราเห็ดขึ้นมาอ๋ออ่ะไปพ่อไปเบิ่งกันพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งแน่ว่าพ่อมีแนวทางการทําแบบไหนอันนี้เอาสถานีนี้เป็นกบบ่พ่อครับเอาพาเบิ่งกบก่อนเลยตรงนี้เอากบอันนี้เป็นกบเนี่ยเพิ่งออกขึ้นมาแยกขายเนี่ยว้าเอาขายไปแล้วประมาณ4-5โลแต่ก่อนอยู่หนองอ่ะล่ะอยู่หนองอู้อยู่ตรงสะอันนี้ขึ้นมาคัดขายเอาตัวใหญ่ออกขายอย่างสินะโอ้ก็คือเราจับจากในสะครับ
เอาขึ้นมาพักไว้มันจะได้จับง่ายๆแมนๆๆโอ้กบละเพาะเองอันนี้กบละเพาะพันเองแม่พันยี่สิบตัวกบกบหนาบ่เพราะอันนี้มันจะเป็นกบนาผสมกบพันเขาอย่างนั้นแหละเราเขาซื้อเขามากขึ้นกันโอ้ซื้อฮวกตอนแรกเราก็ไปซื้อจากที่อื่นมาครับเอามาเลี้ยงไว้ครับแล้วก็คัดตัวใหญ่ๆเป็นพ่อพันธุ์พันธุ์ไว้โอ้แล้วก็ผสมเองครับมันก็ได้มาได้หลายรุ่นแล้วครับขายฮวกไปแน่ไม่ว่าเป็นหัวอาหารอะไรกินได้ขายไปเนาะครับครับได้ขายไปหลายรอบหลายรุ่นแล้วขายตั้งแต่เป็นฮวกมากหมดละครับเพราะว่ากบมันก็ออกไข่อ่ะบ่อยออกแม่แพ้ลูกไปแน่สิบมือก็ออกที่หนึ่งสิบมือก็ออกที่หนึ่งนะครับโอ้เอาไปขายอยู่ใส่เหรอพ่ออันนี้บ้านกลางๆบ้านเจ้าของแน่ครับตามชุมชนเรานี่น่ะครับส่วนมากคนก็สั่งหลายนะบางทีเขามันหน่อยไข่โหลจักบาทพอรุ่นนี้ก็ประมาณร้อยเศร้าอ๋อร้อยเศร้ากันยังไงก็ร้อยหนึ่งครับรุ่นนี้ประมาณร้อยเศร้ามันตัวหน่อยโอ้มีมาเรื่อยสั่งมาเรื่อยแต่เขาบ่พอหรอกครับเขาก็ไปเบิ่งแน่นะพวกเราต้องขายหมดสิบเบิร์ดแรกกระชังมันวางเป้าหมดโอ้ครับครับขายเอามีเลี้ยงในกระชังพร้อมบ่พ่อครับเอาอันนี้เป็นซะขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่พ่อ12เมตรบ่เนี่ยกว้าง12เมตรกว้างนี่ล่ะครับเนี่ยปลากระทึ่งปลาซึ่งปลาหมอปลาดินปลาตะเพียนนี่ครับปล่อยลงไปให้มันกินขี้กบลึกสักเมตรละพ่ออันนี้ลึกเมตร80โอ้เมตร80บ่ครับอันนี้โอ้กบไหลแห้งเอาออกไปแล้วนี่ครับขายไปแน่แล้วเอาขายเป็นรุ่นๆไปบ่พ่ออ่ากระชังเปล่าๆนะคือขายไปจะหมดแล้วเหลือแต่กระชังนี่เหลือกระชังอันนี้อันเดียวโอ้ตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์มันตัวนี้ครับรุ่นนี้โอ้มีแต่ตัวบัก FF หัวเขียวๆแล่ๆเก็บไว้ปีหน้าใหม่ๆก็ทางพอชอนะประธานชุมชนเพิ่นก็มาเห็นเพิ่นก็โอ้เป็นแปลงที่ว่ามีความคืบหน้าเนื่องจากว่ามันต่างจากแปลงอื่นเขาอาศัยเน้นเป็นการจะปลูกพวกผลไม้ซะเยอะของเขาเน้นเป็นป่านะผมว่าป่าผมมักธรรมชาติครับอันนี้เป็นความมักส่วนตัวนะครับก็เล่นในลงป่าสิหลายก่อผลไม้เขาก็ปลูกอยู่กันครับก็ปลูกกล้วยปลูกอย่างเสริมเสียก็ได้ขายกล้วยเขาว่าตัดอยู่สวนเพิ่นละครับงั้นเขามาอยู่เขาโทรมาตัดเอาเลยเด้อเนี่ยเขาก็ที่บอกแล้วก็ญาติกันคิดเป็นเงินเป็นทองกันเอาครับครับครับมีอะไรก็ขาย20 25 15เนี่ยมันก็แล้วแต่เขาก็ขายแบบความใหญ่ความเล็กครับเพราะว่าเขาก็ขายบ่อยากนั่นหรอกมันก็เอามาทุ่งสวนเขาเขาตัดเองพร้อมนะตั้งขายตั้งแจกไปครับเขาก็ขายไปเขาก็ยุ่งเสร็จดีก็เขาไปเล่ขายครับเขามาเอาในสวนก็ตัดเอาเลยปลูกมันมีแต่พ่อขายผลกล้วยนะหลายพ่อค้าหลายคนเนี่ยพวกกล้วยทอดนะพ่อค้ากล้วยทอดครับถามหาจากได้สินะเอาในส่วนพ่อนี่มีปลูกอีกอย่างแน่ล่ะครับปลูกทุเรียนทุเรียนมะพร้าวต้นพยุงต้นยางแล้วก็ผลไม้อะโวคาโดหรือนี่ครับพี่น้องอะโวคาโดครับปลูกนี่ทุเรียนทุเรียนจักปีแล้วพ่อนี่ทุเรียนใน3ปีแล้วนี่เอาดินมันเป็นดินอะไรนะมันคือปลูกได้หรอแต่ว่าดินก้นซ่าเนี่ยมันโตช้าอย่างเพราะว่า3ปีก็บ่ว่าใหญ่บ่ดินนี้มันจะเป็นแบบทรายปนเหนียวนี่ครับขุดดินเหนียวนี่นี่บ่มีน้ําแข็งถ้าขาดน้ํามันแข็งมากครับแม่นเปี้ยนี่ก็ต้องปิดให้น้ําบ่อยๆแต่ว่ามันก็ค่อยโตไปนะบ่ได้เร่งมันหรอกครับปุ๋ยไม่ได้รีบเนาะอินทรีย์ซะละนี่ดินพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ละใส่ครับระบบน้ำนี่เราใช้เป็นซับเมิร์ดเป็นซับเมิร์ดดันเลยเนี่ยเป็นน้ำบาดาลบ่พ่อกับน้ำบาดาลดันเลยทั่วสวนแหละแต่ก่อนก็หิว20,000ครับบ่ไหวดิไม่เป็นร้อยๆทุนไว้โอ้ปีแรกก็เมื่อยดิเพราะว่ามันบ่มีหยังหรอกแป้นเบิดครับเฮาสิเป็นจังได๋เนาะคิดเบิ่งมีต้นไม้สิรอดบ่ครับปู่บัดนี้เฮาก็เมื่อยหดหิวน้ำเด้หิวน้ำมันบ่ไหวต้นไม้อะไรนี่คือสปริงเกอร์ได้เพราะว่าก็เพราะเขาสื่ออันบอบาดาลทั้งนี้ไปแล้วเนาะครับแล้วก็มาต่อยอดเดินสายหรือระบบเอาต่อขม่าจากซับเมิร์ดนี่ครับมีเล่าทุกมองครับเล่าตัดเล่าเออนี่แหละก็อาศัยครับตอนนี้มันโตแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วเพราะว่าต้นไม้ไอ้พวกนี้เป็นต้นอะไรล่ะพ่อนี่นี่ต้นยางนายางนานี่ก็ลงเชื้อเห็ดแล้วโอ้ลงเชื้อเห็ดลงเองปีนี้ทำเองเลยครับลองวิธีของเราครับ
เพราะว่าไปซื้อเขามาครับ4 ปีไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเห็ดแจ๊กดอกอยู่โอ้ไม่เห็นเบื่อครับเห็ดเบื่อออกแต่พวกเห็ดละงกยังไม่เห็นปีนี้ปีที่4ก็เลยตัดสินใจหาเห็ดมาลงเองเลยเข้าตลาดเห็ดไข่เห็ดละงกครับเห็ดเพาะทำเองหมักเองครับต้องเบิ่งเขาก็ต้องรอบเบิ่งปีหน้าอีกเนาะนี่เขาฟังไว้แล้วล่ะเอาตอนเริ่มทำใหม่ๆนี่พ่อคิดว่ามันจะประสบผลสำเร็จอยู่บ่พ่อโบมองโบออกเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เบิ่งบอกเลยว่ามันจะเป็นลุ่มลื่นมันนี่กูได้ไม่เห็นก็โอ้แต่จะอยู่เพราะว่าแรกๆมันเป็นใต้ดินละบางตาครับไม่มีโบมีอย่างปูไว้เลยนะเอาตะกี้มันเป็นแปลงอะไรพ่อนี่เป็นทุ่งนาอ๋อเป็นทุ่งนาโล่งๆเลยทุ่งนาฝั่งนั้นแหละเป็นทุ่งนาเป็นป่าคล้ายๆป่าอ้อยเป็นทุ่งนาไปอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นอ้อยอันนี้ก็เป็นนาข้าวยาวโอ้โหโมได้เป็นวันนี้เราอยากให้เป็นป่าครับอยากเป็นป่าพอดีนี้มันเป็นแนวเขตเนาะครับเป็นแนวเขตก็เป็นต้นไม้อยู่แล้วแนวเขตก็เว้นไว้ก็เป็นป่าอยู่แล้วแล้วก็มาเสริมตรงนี้ที่ของส่วนบุคคลส่วนเอกชนเขาทั้งนั้นครับโอ้ในนี้ก็คือขุดเป็นของใกล้ๆน้อยๆผมบ่พ่อนี้ครับอันนี้ปีแรกที่เราปลูกต้นไม้น้อยๆอยู่เฮาใส่เปิดใส่นี่แหละครับไม่อาศัยด้วยความชื้นตัวนั่นแหละครับวันนี้ต้นไม้มันไม่ใหญ่แล้วมันก็บ่จําเป็นต้องใช้แต่หน้าแรงก็ต้องใช้อยู่ครับหน้าแรงก็จะเปิดเอามาเสริมเพิ่นแน่เปิดเสริมให้มันกระจายความชื้นครับบ่คิดว่าอีเป็นแบบนี้ครับสิใหญ่บ่นะดินก็ดินก้นสะนี่เป็นนี่ล่ะแข็งเอาหลังจากทําไปแล้วเพราะได้ประโยชน์อะไรจากการได้เฮ็ดแนวนี้ล่ะพ่อประโยชน์1ความสุขครับมาเนี่ยความสุขตื่นแต่เช้าเนี่ยต้องมานี่ก่อนเลยจะมีความสุขมากก็มาดูเนาะมันมีความร่มรื่นผลไม้เราปลูกเราก็ไม่ได้เน้นพวกเคมีมากครับฝรั่งเราก็ได้กินเห็นไหมนี่ครับก็ได้กินหน้าได้กินอยู่ไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยก็พอได้อยู่ตัวเลี้ยงกันโตละเห็นไหมบดเล็งเคมีเราก็เดียวนานๆเนี่ยเห็นมันขาดสารอาหารจริงก็เอามาใส่ในแต่ว่าจะเป็นอินทรีย์ครับแต่งแห้งบ่อยมีอินทรีย์บ่อยมีเคมีเลยตรงเนี้ยต้นไม้เอาดินที่นี่มันเป็นดินอะไรล่ะพ่อดินก็จากสระนี่แหละขุดขึ้นมาทุ่มขุดขึ้นมาแล้วก็ดินเดิมมันก็จะเป็นจะเปลี่ยนทรายไหมลักษณะจะเป็นดินทรายทรายบนดินเหนียวเป็นเหมือนทรายล้วนอะไรอย่างนั้นบอกพ่อก็ไม่ล้วนเท่าไหร่มันจะเป็นเหนียวอ่ะครับทรายบนดินเหนียวหน่อยพอเขาขุดไปปุ๊บมันจะติดจอบไปครับมันมีล้วนตุดขุดไปมันจะติดจอบแล้วมันเป็นทรายด้วยเป็นเหนียวด้วยครับขาดน้ำนี่ดินตรงนี้ที่แข็งครับถ้าหน้าแรงแข็งมากคนก็บอกเขาโว้ยเราต้องเติมน้ำเรื่อยๆเนี่ยเติมอีกว่าสปริงเกอร์เนี่ยแต่ถ้าหน้าฝนนี่ก็ติดเหนียวไปเลยกูจึ๊บไปก็ถอยมันก็ติด บางมองก็เป็นไส้หลายอันนี้ครับนี่จะเป็นทรายใช่ไหมนี่ทรายหน่อยเอานั้นเห็นพ่อเอาพวกใบไม้ใบกล้วยอะไรนี่มาปกเอาปกไว้ทำไมล่ะพ่อหนึ่งคุมดินครับคุมดินไว้ให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็เลี้ยงปวกนำเมื่อไรขาดปวกได้อยู่นี่นะครับจะเลี้ยงปวกเพราะว่าปวกมันมีประโยชน์เยอะเราอาศัยจาวมาทำจุลินทรีย์ก็ได้ครับจุลินทรีย์จาวปวกแล้วก็อาศัยให้ปวกกินเชื้อเห็ดปวกครับแล้วก็มีเชื้อรามีเชื้อเห็ดในจาวปวกครับพออุณหภูมิร้อนอุณหภูมิมันได้มันก็จะเป็นเห็ดปวกให้เรากินครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ป่าจะไม่มีสารเคมีเลยครับคือพึ่งให้ความสำคัญกับปวกเนี่ยเพราะว่าเห็นหลายๆคลิปหลายๆแปลงเขาเฮ็ดกันนะครับก็ดูก็เบิ่งตัวอย่างใน YouTube เนี่ยนะครับปวกเนี่ยมีประโยชน์อยู่ถ้าเราทำอยู่ป่าอยู่สวนเราเนี่ยไม่ใช่ที่บ้านเด้ที่บ้านเนี่ยมันก็ไปกินบ้านเนาะอันนี้นี่เลี้ยงได้ใบไม้อย่างเงี้ยผมจะครับกองไว้เห็นมั้ยผมจะแยกให้มันเลยเนี่ยแยกกิ่งออกเนี่ยขยาออกครับป้อนี่ก็มากินนี่ปวกกลางคืนมันจะมากินกลางคืนครับป้อไอ้ที่ปวกกลางคืนมาดูผมมาดูเมื่อคืนก็กินเต็มเลยผมก็ราดเชื้อละราดเชื้อเห็นปวกละอันนี้ก็คือเห็นขุดเป็นลุ่มแล้วก็เอาเศษลงไปด้วยอันนี้เตรียมเนี่ยอันนี้เตรียม
ทําหลุมไว้จะเชื้อมาราดอยู่ครับรอเชื้ออีก2วันโอ้เราขุดไว้เห็นขุดไว้โล่งๆมันมาครับแต่มันจะมีถ้าเราปลวกเข้าส่วนตัวเนี่ยเรียกเข้าส่วนโอ้ปลวกมีประโยชน์ครับก็กองไว้ให้มันมีปลวกหมดแหละโอ้ก็คือเรียกวิธีเรียกปลวกเข้าส่วนใช่เพราะว่าเราตัวเราขุดดินนะมันจะมีจอบปลวกเยอะเต็มไปหมดเลยอ๋อเห็นเราเห็นว่ามันมีตัวอยู่แล้วเป็นเลยเป็นก้อนเป็นก้อนต้องใส่ปลวกตรงนี้เยอะครับก็เลยหาอาหารให้ทีนะหาอาหารให้หาอาหารมันก็คือเชื้อเห็ดปลวกนั่นแหละที่เราหมักทําเองครับมาให้มันผสมกับพวกใบไม้แหละมันจะมากินต่อไปมันก็จะไปเก็บไปที่เจ้าปลวกจะออกของมันเองถึงเวลาถึงอุณหภูมิมันได้มันก็จะออกโอ้เยอะสุดยอดมากครับพ่อโอ้ทําโคกหนองนาเขาบอกให้ใจเย็นๆครับปากบ้านเราแตกยังไงโอ้เอาอันนี้ลืมถามไปพ่อเฮ็ดมาจักปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่4ปีที่4แล้วปีแรกเน้นต้นไม้เน้นดูแลอย่างเดียวครับเน้นเอาต้นไม้ให้รอดก่อนครับให้มันโตพอโตมาเราก็คิดอยากทํานั้นละอยากได้ผลอยากได้เห็ดปลวกอยากได้เห็ดไข่เห็ดละงดเริ่มเราก็ซื้อมาหวังว่าเขาจะลงเชื้อให้จากร้านค้านั่นแหละครับมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เห็นออกเนาะเราก็รอปีที่3มารอปีที่4อีกปี4ก็เลยไม่รอแล้วไม่เพราะว่าไม่เห็นว่าเขาตลาดซื้อมาทําเชื้อเองโอ้ซื้อรอบเบิ่งปีนาเนี่ยบาทที่นี่ครับผ่านบ่อพันธุ์ที่นี่ก็ปลูกมะพร้าวน้ําหอมไปครับมะพร้าวนี่มันมะพร้าวน้ําหอมบ่พ่อมะพร้าวน้ําหอมเป็นพันธุ์อะไรพ่อเนี่ยพันธุ์ไหนไม่รู้แล้วแต่ว่าพันธุ์เตี้ยหรือสูงก็ไม่รู้หรอกตลาดเนาะขอให้เป็นน้ําหอมไว้ก่อนเป็นน้ําหอมไว้ก่อนแล้วก็ปลูกไป3ปีเราไม่ได้เน้นเคมีมากครับก็เน้นปุ๋ยหมักปุ๋ยใบไม้นี่แหละมันก็โตประมาณนี้โอ้ในนี้ก็เลี้ยงป่าปลามีปลาบึงปลาบึกมีปลาจระเข้ปล่อยไว้หลายบ่พ่อก็ปล่อยเยอะอยู่นะปลาบึกนี่60ตัวแต่ว่ากินไปเยอะแล้วแหละอีก30ตัวปลาไม่รู้โอ้ตาอาหารซุกมืออยู่บ่พ่อก็ไม่แล้วก็อาทิตย์ละครั้งสมัยกันนี่เห็นไหมใบกล้วยมันไม่มีเห็นไหมมันกินใบกล้วยก็คืออันนี้แหละคืออาหารตัดโยนลงไปรวดครับตุ้มตุ้มใบไม่เหลืออาหารอินทรีย์เนาะครับนั่นแหละมันกินหมดปลาเลี้ยงง่ายอยู่ตัวนี้มาทางนี้ก็คลองนี่มันจะนี่แหละคลองมันเขาอยู่ที่สูงเนาะครับเขาอยู่ที่สูงที่ข้างล่างมันจะต่ําเห็นไหมนั่นครับน้ํามันไม่อยู่หรอกมันมามันก็ลงอันนี้ก็คือเป็นคลองที่เราเตรียมไว้ใช่ฉุกเฉินตอนน้ำใส่ไก่แต่หน้าฝนปีกไก่เนี่ยเต็มคลองนะน้ำมันเต็มนะแต่มันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันจะมีรูลากไม้อะไรไม่รู้ออกไปฝั่งโน้นแหละฝั่งโน้นมันต่ำไงมันก็ครับออกเลยห้องเราอยู่ที่สูงครับมันเป็นโคกเนาะแต่ตามลากไม้แหละครับน้ำก็ออกก็เลยปล่อยครับก็มีอีกคลองหนึ่งฝั่งโน้นโอ้เนี่ยมันก็ได้ร่มแบบนี้แล้วมันก็ได้ร่มความร่มรื่นนี่แหละครับโอ้พอเฮ็ดสุดยอดดีครับร่มรื่นดีแฮงครับพี่น้องครับร่มรื่นมีความสุขดีครับกลางคืนก็เข้ามานี่สังเกตชอดแม่กินนู่นนี่เนี่ยมากินครับเราต้องมาฆ่าทุกคืนเนี่ยมาบี้มาบี้มาบี้ฮะต้องรักษายอดนี่ไว้นะเนี่ยนี่รักธรรมชาติคืนนี้ก็ต้องมาดูอีกแล้วมาบี้เราต้องรักษาไว้นะก็จะกินมั่งทุกต้นนั่นแหละผมก็มาดูห้ามมุ้งมากลางละบ้างผมว่าเอาขนาดนั้นเลยเนาะนี่เหมือนพวกผู้สาวไหมพ่อเอามุ้งมากลางพุทธาพุทธาบ้านพลแม่นพวกบักฉันที่เขากลางมุ้งไหมเห็นอยู่อันนี้ก็เป็นใบซอยบัดครับแล้วก็มาฆ่าเอาครับเลี้ยงให้มันนั่นแต่หมดหน้าฝนก็มันจะน้อยลงครับไม่มีแล้วเป็นช่วงๆเนาะพ่อเนาะหน้าฝนนี่เยอะครับเอาพ่อก่อนสิจากไปมีแนวคิดฝากถึงคนที่กําลังยากสีเฮ็ดเกษตรอยู่บ่ว่าสีเฮ็ดจังได้คือสีได้งามแบบของพ่ออย่างนี้ไหมครับกะเฮ็ดโคกหนองนากะเพื่อนบอกว่าอย่าใจร้อนครับให้ใจเย็นๆค่อยทําค่อยไปเอายาไปพึ่งสารเคมีสิ่งไหนที่เป็นธรรมชาติน่ะเฮ็ดไปเลยครับผมนี่ก็ได้ปลาเนี่ยผมจะไม่มีสารเคมีเพราะว่าผมเน้นสีปลวกเขามาในสวนหลายครับแล้วผมจะเลี้ยงปลวกเพื่อที่จะเป็นตัวเล่นรู้ด้านเฮ็ดน้ำเห็ดปลวกผมจะลองเบิ่งผมจะคิด
ซื้อร่องเมืองปีนี้แหละผมเฮ็ดเชื่อเองพอเพราะว่าปวกมันเก็บปวกมันหลายแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนก็อยากเฮ็ดก็บ่เสียดอกที่นานะบ่เสียดอกเราทำอย่างนี้ได้ครับมันเป็นความมั่นคงทางอาหารนะครับเป็นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยผมมีแขกบ้านแขกเมืองมาตลาดจังหวัดมาผมก็เอาครัวผมเนี่ยไปเลี้ยงเพิ่นโอ้เพิ่นมาเป็นร้อยครับผมก็เอาก๊กน้องไปเฮ็ดรับแขกครับกลับมาตรวจสอบมาเมืองติดตามผลนะตลาดจังหวัดเป็นมาตลาดจังหวัดมาการติดตามก็หลายเนาะครับก็เป็นจุดที่ติดตามของจังหวัดของอำเภอนั่นก็ให้เป็นด้านแรกของอำเภอเลยเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้ไปด้วยเนาะพ่อเนาะตลาดอำเภอก็มาตลาดจังหวัดก็มาครับมาเบิ่งก็ได้อาหารเฮาต้อนรับเพิ่นปิดหมู่บ้านเป็นเดือนๆเฮาก็อยู่ได้ปลา 2-3 น้องอยู่นี่ครับสบายเป็นคลังอาหารมีความมั่นคงด้วยให้เฮ็ดครับเนาะถ้าบางคนอาจสิเก่งกว่าผมเก่งลูกการเกษตรผมบ่มีความรู้เลยแต่ผมใจผมมักธรรมชาติมากกว่ามักอยากปลูกป่าเลยมาลองครับมาลองทํามาลองเสียงกับเบิ่งจาก YouTube ศึกษาจากหลายคนมั่งสินะครับก็ให้เฮ็ดโลดเฮ็ดแต่ให้มีความตั้งใจด้วยล่ะอย่าทิ้งค่อยเป็นค่อยไปมันจะสําเร็จเห็นผลเองครับต้นไม้ล่ะแรกๆมันก็ทําเบิ่งมันสิใหญ่บ่สีดินแบบนี้น่ะปูนสิใหญ่บ่สีกีนก็โตแล้วสินะครับก็ให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละให้ทำแล้วไม่เสียหรอกที่นาไม่เสียมีแต่ได้มีไว้เกษียณของผมอยู่น้ำปลาน้ำดมเกษียณครับอีก10ปีเกษียณเอามีช่องทางการติดต่อบ่พ่อต้องทำใดสนใจเอาเพื่ออยากได้เชื้อเฮ็ดเชื้อลาถามความรู้เนาะก็ครับพอแนะนำได้ครับแนะนำกันก็อาจจะไปขายดอกก็เพราะเฮ็ดว่าผมจะทำผมจะศึกษามาหลายชิดมาทำเองครับติดต่อผมได้ก็เบอร์ผู้ใหญ่ในโรงเนาะครับ0960963253ครับนี่เบอร์เดียวครับนะครับสอบถามเบิ่งก็ติดต่อสอบถามผู้ใหญ่ณรงค์ครับผู้ใหญ่ณรงค์บ้านหัวนาคำหมู่11ตำบลบัวขาวอำเภอกุชินราชจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเฮ็ดได้สำนีสำพี่น้องเห็นนี่แหละเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานนำครับแล้วก็เป็นคนใต้เดียวครับภรรยาได้เสียชีวิตไป4ปีที่แล้วเนาะครับเพราะว่าเพิ่นก็บ่เห็นโคกหนองน้ําดอกเพิ่นเสียชีวิตก่อนใบเสื้อไปเห็นโคกหนองน้ําล่ะครับลาลูกไปก่อนนั้นก็เสียใจนําเพาะครับครับก็ใช้ชีวิตอยู่สิล่ะมีความสุขดีสู้ต่อไปเนาะครับผมครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟาร์มยุคใหม่ก็โปรดติดตามตอนต่อไปว่านัดจะพาไปเยี่ยมชมความสําเร็จของพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่ไหนต่อนะครับวันนี้นัดกับพ่อผู้ใหญ่ณรงค์นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับพ่อผู้ใหญ่ครับ